ลีเดียแจงสั่งสามีทำหมันไม่ใช่คอนเทนต์แมทธิวยกธงขาวยื่นคำขาดห้ามมีเซ็กลีเดียแจงสั่งสามีทำหมันไม่ใช่คอนเทนต์แมทธิวยกธงขาวยื่นคำขาดห้ามมีเซ็กหมดสิทธิ์ลุ้นลูกคนที่สี่ลีเดียแจงสั่งสามีทำหมันจากกรณีที่ก่อนหน้าทำเอาชาวโซเชียลฮือฮาหลังคุณแม่ลูกสามลีเดียสรัญรัตน์ได้ออกมายื่นคำขาดโพสต์ไอจีแท็กหาคุณสามีแมทธิวดีนด้วยภาพที่มีข้อความเขียนไว้ว่าจะทำหมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะพร้อมลงแคปชั่นไว้ก็บอกดีๆแล้วเคยฟังไหมคะทำซะทีจบๆและบอกอีกว่าจะไม่มีเซ็กจนกว่าจะไปทำหมันลีเดียแจงสั่งสามีทำหมันซึ่งตอนแรกกระแสเข้าข้างคนเป็นภรรยาแต่ภายหลังเจ้าตัวเฉลยว่ากำลังทำรายการเรียลลิตี้ทำเอาชาวเน็ตบอกว่ากินอาหารเม็ดกันเป็นแถบนี่มันแค่คอนเทนต์หรอกเหรอล่าสุดลีเดียมาร่วมงานโซแกลมโซโกลปาร์ตี้เปิดตัวแบรนด์ BELOTERO ลิปที่โรงแรมภูแมนแบงคอกแกรนเดสุขุมวิทอโศกพร้อมชี้แจงเรื่องนี้ว่าที่สั่งสามีทำหมันเรื่องจริงไม่คอนเทนต์เพราะบอกมานานแล้วตั้งแต่มีลูกคนแรกแต่ตอนนี้ก็ถือเป็นการกดดันซึ่งด้านสามีก็ยอมทำแล้วเพียงแต่หาเวลาอยู่ออร่าความสวยพุ่งมากหัวเราะก็เมคอัพช่วยค่ะบางทีคุณหมอก็ช่วยได้เหมือนกันก็ไม่หรอกค่ะช่วงนี้ปกติมีลูกก็มีเวลาดูแลตัวเองพักผ่อนให้มากๆหมั่นออกกำลังกายคือเราโทรมไม่ได้เราต้องใช้รูปร่างหน้าตาร่างกายทำงานก็พยายามจะสตาฟไว้ให้ได้นานที่สุดแต่อาจจะต้องพึ่งหมอบ้างคนรอบข้างชมบ้างไหมว่าไม่เปลี่ยนไปเลยเขาก็บอกว่าเหมือนเดิมแต่เดียวว่าเดียอัปเกรดมาเรื่อยๆนะคะเราต้องสวยขึ้นถามว่ามาไกลไหมมาให้ย้อนกลับไปดูรูปตอน18หัวเราะคือด้วยความที่คนมีลูก3แล้วเราต้องดูแลรูปร่างหุ่นมากเป็นพิเศษเพราะเราเองก็ยังทำงานอยู่ยังต้องขึ้นคอนเสิร์ตมันก็ต้องแข็งแรงก็ต้องดูแลให้ครบทุกส่วนเพราะสวยขนาดนี้สามีก็เลยหลงไม่หรอกไม่เกี่ยวคือพี่แมทเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ตลอดเวลาอารมณ์ดีหัวเราะอย่าเว้นวรรคนานคือคลั่งรักเมียอยู่แล้วก็ไม่ขนาดนั้นเป็นปกติเป็นมีโกรธทะเลาะบ้างหวานบ้างก็เป็นปกติของชีวิตคู่ลีเดียแจงสั่งสามีทำหมันเรื่องทำหมันก็ไม่จบไม่สิ้นจนไปครึ่งบิลบอร์ดเขายกธงขาวแล้วเขาบอกเขาไปทำแล้วแต่เดียก็บอกว่าเดียจะรอพี่แมทจนกว่าจะนัดวันคนเดาไม่ออกว่าเป็นคอนเทนต์หรือต้องการให้สามีไปทำจริงๆคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนตั้งแต่แรกตอนคลอดดีแลนเราว่าเราจะกลับไปทำงานเพลงพอเราเตรียมอัลบั้มเสร็จปุ๊บปล่อย1ซิงเกิลขึ้น2ขีดท้องเดมี่ก็ล้มเลิกก็ปล่อยได้แค่1ซิงเกิลพอเดมี่จบปุ๊บโอเคเราจะมาลุยเพลงใหม่อีกแล้วนะเราจะเริ่มถ่ายรายการ DEANES Dynasty ของเราแล้วนะแล้วจริงๆรายการนี้จะถ่ายเกี่ยวกับการมาทำเพลงอีกรอบหนึ่งพอเปิดกล้อง2ขีดจ้าก็เลยต้องเปลี่ยนสตอรี่ไลน์อีกรอบหนึ่งก็3ปีผ่านไปกับโปรเจกต์นี้ตั้งแต่เริ่มทำเริ่มถ่ายตัดต่อ3ปีมาแล้วพอจะเริ่มออนแอร์เราจะมา2ขีดที่ไม่ใช่โควิดอีกรอบไม่ได้ก็เลยบอกว่าพ่อไปทำหน่อยคือพี่แมทอาจตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้วันเขาก็บอกว่าเร็วๆนี้จะนัดหมอเขาบอกว่างานเขาเยอะเราก็เห็นว่างานเขาเยอะจริงๆมันอาจจะต้องพักฟื้นหน่อยเขาอ้างแบบเนียนๆหรือเปล่าคือตอนนี้ก็ต้องเชื่อเขาไว้ก่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีงานตลอดเอาเวลาที่ไหนไปพักฟื้นจากที่ถามเพื่อนๆเขาที่ทำก็บอกว่ามันก็จะจุกไปสักพักหนึ่งเหมือนกันเดียวทำแล้วเขาทำเอ็มซีไม่ไหวคือถ้าดูในรายการจะเห็นว่าเราอะเข้าไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอจริงๆและปรึกษาทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเพียงแต่ยังไม่ได้ลงมือและยังไม่ได้นัดตอนนี้เดียก็รออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่คิวเขาจะว่างลีเดียแจง
สั่งสามีทำหมันตอนที่เราไปขึ้นป้ายคนเข้าข้างเราเพียบแต่พอบอกว่าเป็นรายการคนบอกกินอาหารเม็ดกันเลยโอ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการกดดันพี่แมทเราไม่เคยคุยกันซีเรียสจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่คุยกับพี่แมทเขาปัดเป็นเรื่องอื่นไม่ยอมคุยกับเราก็เลยซีเรียสเราก็บอกว่าโปรเจกต์นี้มันใหญ่เราอยากทำงานแล้ว3คนคือไม่ไหวแล้วจริงๆอย่าปัดเรื่องนี้เราต้องไปแบบซีเรียสก็กว่าจะเรียกร้องความสนใจได้ก็ต้องประกาศแบบนั้นเขาถึงจะโอเคฉันรู้แล้วว่าเธอซีเรียสจริงๆก็สุดท้ายแล้วค่ะก็เห็นอยู่ว่าเราขอเขามากี่ปีแล้วคือคุยมาหลายปีแล้วก็สุดท้ายต้องขอโปรเจกต์นี้แบบไม่สองขีดนะขอทำงานนะพ่อคือไม่ใจอ่อนแล้วคือจริงๆอ่ะคนที่สามก็มาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้ตั้งตัวหรือตั้งใจว่าจะมีคนที่สามแล้วเราจะต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างก็ตามป้ายค่ะถ้าไม่ไปทำหมันก็โนมอร์เซ็กหัวเราะไม่เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์มีคนที่สี่แน่นอนค่ะเดี๋ยวจะเอาเดมี่กับดีแลนมานอนข้างๆลูกเป็นโปรเทคชั่นที่ดีที่สุดคือเขาก็รับทราบเพราะเขาต้องการเซ็กค่ะหัวเราะแต่ฝั่งเราก็โอเคทุกวันนี้เลี้ยงลูกเราก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วทั้งทำงานทั้งเลี้ยงลูกมีเวลาเป็นของตัวเองก็คือแบ่งเวลายากมากแล้วก็จนกว่าคุณจะหาวันนะคะก็จนถึงวันนั้นแหละค่ะเขากังวลทำแล้วฮอร์โมนเปลี่ยนหรือเปล่าใช่เขาก็กลัวอย่างนี้ค่ะแต่ถามทุกคนแล้วว่าเหมือนเดิมจะจัดโปรให้เขาไหมถ้าเขาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะยัดให้เต็มที่เลยหัวเราะก็แล้วแต่จะรีเควสแล้วกันแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นนะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคือลูกคนที่สี่ไม่เอาแล้วถามว่าในปีนี้ไหมเขาบอกว่าจะรอให้งานเขาเบาลงนิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ต้องถามพ่อว่าพ่อว่างเมื่อไหร่เมียรอวันอยู่นะลีเดียแจงสั่งสามีทำหมันถ้าออกงานหน้าแล้วเขาเปลี่ยนใจบอกไม่อยากทำแล้วเราจะยังไงไม่เขาอาจบอกว่าโอเคแล้วเพราะเราซีเรียสแล้วถามถึงรายการ DEANES Dynasty กระแสดีมากได้ดูไหมคะขอบคุณมากคือจะบอกว่ารายการนี้ถ่ายทำมาทั้งหมด3ปีเต็มๆเราเริ่มตั้งแต่คุยถ่ายทำตั้งแต่ยังไม่ท้องจนคลอดกว่าจะได้มาอ่อนแอก็ตั้งใจทำงานนี้มากๆก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้เป็นครอบครัวแรกที่ได้ทำโปรเจกต์รายการ Reality on Air บน HBO Platform Going Global ก็อย่าง YouTube อ่ะเราเลือกแล้วว่าฉันจะเอาอันนี้ออกอันนี้ไม่ควรแต่รายการนี้คือกล้องหลัง3ตัวติดตามชีวิตมาตลอด1ปีมันเป็นเรียลลิตี้จริงๆคุณจะเก๊กสร้างภาพอะไรก็ได้แต่ยังไงตัวตนก็หลุดออกมาเขาเก็บไว้ได้ทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปสั่งเขาตัดซีนนี้ออกไม่โอเคไม่ได้เพราะฉะนั้นซีนที่เราทะเลาะกันกับพี่แมททะเลาะกันกับครอบครัวปกติจะไม่ได้เห็นหรอกแต่นี่จะได้เห็นทะเลาะกันยังไงเถียงกันเรื่องอะไรและอย่างเขาไปเก็บความรู้สึกของคนนั้นว่ารู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้สิ่งที่เขาไม่กล้าบอกเราต่อหน้าเขาพูดลับหลังเรายังไงเราก็จะได้รู้หมดที่จะเปิดตัวถัดจากเหตุการณ์เด็ก14กราดยิงพารากอนก็ต้องเลื่อนไปก่อนด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็อาจจะลองดูอีกรอบว่าจะจัดวันไหนคืองานพร้อมมากแล้วจะต้องจัดที่พารากอนเวทีพร้อมหมดแล้วแต่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ก็รู้สึกว่ามันก็โชคดีๆนะที่ไม่เกิดขึ้นในวันที่ทุกคนอยู่ที่นั่นในวันที่คนของเราที่มากันถ้าเกิดเราคงทำใจไม่ได้ก็โอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นมันก็โชคดีไปก็ต้องหาวันอีกทีนึงว่ามันจะมีเมื่อไหร่ก็คิดว่าจะพยายามจะมี